สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่35เรื่องบทนําเกี่ยวกับการประมาณค่าภายในช่วงนะครับวัตถุประสงค์ของตอนนี้ก็คือเพื่อให้ทราบถึงแนวคิดของการประมาณค่าภายในช่วงและทราบถึงรูปแบบของระเบียบว,วิธีเชี่อตัวเลขที่ใช้ในการประมาณค่าแนวคิด1นนะครับของการใช้ระเบียบว,วิธีประมาณค่าภายในช่วงนะครับแสดงในดังตัวอย่างของการขับรถนะครับ จากรูปนะครับขณะที่รถวิ่งไปก็จะมีความเร็วค่าต่างๆกันนะครับสมมุติว่าเรามีข้อมูลระหว่างความเร็วและเวลานะครับโดยที่แต่และเวลารถมีความเร็วที่แตกต่างกันนะครับตรงนี้ข้อมูลอาจจะได้มาจากการเก็บข้อมูลนะครับถ้าเรานำข้อมูลมาพลอตลายจุดนะครับ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว v และ t นะครับจะได้ดังรูปนี้นะครับจุดสีน้ำเงินก็คือข้อมูลแต่ละจุดในตารางก่อนหน้านะครับทีนี้จะเกิดคำถามว่าถ้าต้องการประมาณค่าความเร็วของรถที่เวลา t เท่ากับ6็คือที่จุดนี้นะครับคำถามก็คือรถจะมีความเร็วเท่าไหร่นะครับและจะทำอย่างไรซึ่งในกรณีนี้นะครับ เราไม่ได้เก็บข้อมูลความเร็วของรถที่เวลา t เท่ากับ6กมาแต่ว่าเราทราบข้อมูลความเร็วของรถที่เวลา t เท่ากับ5และ7และจุดอื่นๆน,นะครับแนวคิดตรงนี้ก็คือจะเป็นการประมาณค่าของความเร็วภายในช่วงที่กำหนดให้ได้อย่างไรนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า i n t e r p o l a t i o n นะครับเป็นการประมาณค่าภายในช่วงนะครับ อีกแนวคิดหนึ่งของการใช้การประมาณค่าภายในช่วงก็คือตัวอย่างการเจริญเติบโตของปลานะครับปลาก็จะมีการเจริญเติบโตขึ้นอยู่กับปัจจัยทังสีแวลล้อมต่างๆนะครับสมมุติว่ามีการเก็บข้อมูลมาว่าปลาตัวหนึ่งที่มีความยาว l ค่าต่างๆ,ๆกันนะครับมีค่าน้ําหนักต่างๆกันนะครับอย่างเช่นถ้าปลามี ความยาวเป็น500เซนติเมตรจะมีค่าน้ำหนักประมาณ1,975กรัมเป็นต้นนะครับโดยที่ความยาวของตัวปลานะครับ L วัดได้ดังนี้นะครับเราก็นำข้อมูลมาพลอตลายจุดนะครับเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง W น้ำหนักและ L ความยาวนะครับ ข้อมูลแต่และจุดในตารางก็จะมาพลอตได้เป็นจุดสีน้ำเงินนะครับทำนองเดิมนะครับถ้าเราต้องการประมาณค่าน้ำหนักของปลาเมื่อปลาขนาดนั้นมีความยาวเป็น450จะทำได้อย่างไรนะครับซึ่งในกรณีนี้เราไม่ได้เก็บข้อมูลมานั่นเองนะครับแต่ว่าจุด450ตรงนี้นะครับ เป็นค่าความยาวที่อยู่ภายในช่วงที่เรามีการวัดค่ามานะครับดังนั้นนะครับแนวคิดของการใช้ระเบียบวิธีประมาณค่าภายในช่วงโดยทั่วไปนะครับอาจจะสมมุติว่าเรามีข้อมูลในรูปของคู่ลำดับนะครับซึ่งข้อมูลนี้เกิดจากการเก็บข้อมูลนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเรามีข้อมูลในรูปของคู่ลำดับระหว่าง t และ y นะครับ t อาจจะแทนเวลา y อาจจะเป็นปริมาณที่เราสนใจที่เวลานั้นๆเรามีการเก็บข้อมูลมาได้ดังตารางดังนี้นะครับและเราต้องการประมาณค่าของปริมาณที่เราสนใจภายในช่วงที่เราเก็บมานะครับเราจะทำได้อย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ควรจะนำข้อมูลที่เราเก็บมาได้นะครับหรือที่ข้อมูลที่เรามีมาพลอส ความสัมพันธ์ระหว่าง2ค่านั้นนะครับก็คือเป็นการพลอตระหว่าง y กับ t ก็จะได้ข้อมูลรายจุดนะครับดังนี้ทีนี้ถ้าเกิดเราสนใจว่าที่เวลา t เท่ากับ8 y จะประมาณได้เท่าไหร่นะครับจะทำอย่างไรนะครับวิธีการประมาณค่าที่ง่ายที่สุดก็คือการใช้ความสัมพันธ์เชิงเส้นนะครับ หรือที่เราเรียกว่า linear approximation นะครับนั่นหมายความว่าระหว่างคู่ของข้อมูลของ2จุดใดๆเราจะมองความสัมพันธ์ระหว่างคู่ของจุดนั้นเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นนะครับหรือเราใช้เส้นตรงในการประมาณค่านั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเรามี2จุดนี้และเราต้องการประมาณค่าว่าที่จุดกึ่งกลางนะค่าตรงกลางนี้มีค่าเท่าไหร่ เราอาจจะหาค่าเฉลี่ยนะครับของ2จุดนี้ก็เป็นการประมาณเชิงเส้นรูปแบบหนึ่งนะครับดังนั้นเราอาจจะใช้การประมาณค่าเชิงเส้นเพื่อช่วยในการประมาณค่าของจุดที่เราไม่ทราบค่าเราสนใจจะทราบค่าของปริมาณนั้นได้นะครับและในกรณีนี้เส้นโค้งที่ได้จะผ่านทุกจุดของข้อมูลนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับมีวิธี การประมาณแบบอื่นไหมที่ไม่ใช่ linear approximation อีกแนวคิดหนึ่งก็คืออาจจะใช้เส้นโค้งนะครับซึ่งแทนได้ด้วยฟังก์ชันพหุนามบางฟังก์ชันนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นเส้นโค้งที่แสดงได้ด้วยเส้นประสีแดงนี้นะครับถ้าเราหาฟังก์ชันพหุนามนี้ได้ที่เป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้นะครับถ้าเราต้องการประมาณค่าของ y ที่จุดนั้นนะครับเราก็เพียงแต่แทนค่าของ t ที่จุดนั้นไปก็จะทราบค่าของ y ที่จุดนั้นนะครับตัวอย่างของพหุนามที่เราจะเรียนกันก็นกคือพหุนามลากรองนะครับหรือเรียกว่าลากรองโพลินอมิเลเส้นโค้งที่ได้จะผ่านทุกจุดของข้อมูลนะครับแนวคิดถัดไปนะครับแทนที่เราจะใช้พหุนาม ที่เป็นตัวแทนของข้อมูลและผ่านทุกจุดเราจะใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือเรียกว่าระเบียบวิธีกำลังสองน้อยสุดหรือ r i s q u a r e method นะครับก็จะเป็นการหาฟังก์ชันสักฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้โดยที่ไม่ได้ผ่านทุกจุดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งถ้าเราทราบเส้นโค้งนี้นะครับหรือเราทราบสรรมการของเส้นโคง้ง ที่ใช้ในการประมาณค่านี้เราก็เพียงต่แทนค่าทณจุดที่เราสนใจก็จะได้ค่าของ y ที่เราต้องการออกมานะครับดังนั้นนะครับในบทนี้การประมาณค่าภายในช่วงเราจะเรียนทั้งหมด2หัวข้อหลักใหญ่ๆนะครับก็คือแบบแรกการประมาณค่าภายในช่วงแบบที่ผ่านทุกจุดของข้อมูลนะครับก็จะมี ระเบยียบวิธีฟังก์ชันพหุนามลากรลงเทียบกล่าวถึงในตอนที่36ระเบยียบวิธีผลต่างย่อยของนิวตันที่จะเรียนกันในตอนที่38และระเบยียบวิธีเส้นโค้งเรียบกำลัง3หรือคิวบิกสปายนะครับที่เราจะเรียนกันในตอนที่40ส่วนการประมาณค่าแบบไม่ผ่านทุกจุดของข้อมูลนะครับเราจะเรียนกัน1วิธีก็คือระเบยียบวิธีกำลัง200น้อยสุด ที่เราจะเรียนกันในตอนที่42นะครับและในแต่ละระเบียบวิธีที่เราได้เรียนแล้วนะครับเราจะได้เรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับด้วยภาษา Python รวมถึงการนำตัวอย่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปไประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาด้วยนะครับโดยสรุปนะครับในวิดีโอนี้เราได้ทราบถึงแนวคิดของการประมาณค่าภายในช่วงและเราก็ทราบถึงแนวคิดของระเบียบวิธีการประมาณค่าภายในช่วงแบบต่าง ที่เราจะได้เรียนกันในวิดีโอตอนต่อๆไปนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ